พลอากาศเอกภูมิใจเลขสุนทรกรผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่17นะหอประชุมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจากักรโดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกนรินทร์แทบประสิทธิ์ประธานมูลนิธิข้างสมองวอปอเพื่อสังคมพลโทมนัฐแถบทองผู้อำนวยการหลักสูตรนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนหน่วยทหารกรรมการมูลนิธิคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธี โดยหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของทุกระดับเริ่มตั้งแต่ตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้สามารถรับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนโดยหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิข้างสมองวปอเพื่อสังคมโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการจัดทําหลักสูตรเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปต่อยอดรวมถึงประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไป